ไปคุณธรรมรงค์นะคะจากสุราษฎร์ธานีบอกว่าคืนรถไฟแนนซ์แล้วแต่ถูกเรียกค่าส่วนต่างสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับธรรมรงค์น้องจิมมี่จ้าครับแล้วคนใต้คนใต้เอารถอะไรไปคืนน่ะไม่ใช่น้องไม่ปีวีโก้สี่ประตูครับวีโก้สี่ประตูปีรุ่นนกครับถึงก็ปีป้อนมามันไม่ไหวแล้วนี่ไม่พ้นมาเลยหมดแล้วซึ่งก็ไปรีไม่มาแล้วครับไปรีไม่มาแฟนช่องซึ่งก็ตอนนี้มันซึ่งก็ตกงานอยู่เอาไม่ทันแล้วค่ะซึ่งว่านี่น้องเอารถไปคืนแล้วยังหรือเข้ามายึดยังเนี่ยวันที่สิบเดือนหน้าเนี่ยครบ3งวดครบ3งวดพอครบ3งวดเดี๋ยวไฟแนนซ์เขาก็จะทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาให้ออกมาชำระภายใน30วันก็4เดือนเอาเข้าคำถามเลยครับเชิญค่ะก็เนี่ยปีแรกน้องว่าถ้าว่าเขามาเอารถเราไปเขามายึดรถเราไปซึ่งเรามีส่วนต่างไหมเสียส่วนต่างไหมมีครับกรณีนี้มีครับเราค้างชำระอย่างน้อยก็ค่างวดตรงนั้นมีส่วนต่างอยู่แล้วครับค่ะไม่เรามาสามงวดนะใช่ครับซึ่งเราต้องเสียเขาหมดไหมตอนนี้ยังครับรถคันนี้มีคนค้ำประกันไหมไม่มีครับอ๋อมีจะคงเต้นนะจะคงเต้นเอารถคันนี้ไปค้ำก็คือไปรีไฟแนนซ์โอเคก็ไม่ต้องมีคนค้ำเอารถไปเข้าเอางี้ครับเดี๋ยวพอเขามายึดรถเราเนี่ยนะแล้วทำไมไม่หาคนซื้อรถคนนี้มาผ่อนต่อมีไหมก็เนี่ยผมจะหาให้ผมขายดาวนี่ขายดาว30,000ไม่จะเอาเนี่ยไปผ่อนไปปิดไอ้นู่นเขาวะขายดาวไว้แล้วเพื่อนจะซื้อไหมล่ะ30,000น่ะแต่เขาอยากจะเอาแต่ก็บางคนก็ไม่มีตังค์อ่ะก็ไม่ได้เขาอยากเอารถของผมยังอยู่สภาพเดิมเรียบร้อยสวยนี่อย่าว่าแต่จะขายดาวเลยถ้าเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยไปยกให้เขายังได้เลยยกแล้วให้เขารับเปลี่ยนสัญญาไปเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเอาคิดแค่นี้บางทีต้องคิดแค่นี้ก่อนอย่าคิดไปว่าจะได้เมื่อผมถามก่อนว่าถ้าเราคืนตอนนี้ใช่ไหมคืนตอนนี้เลยครับแล้วเราไม่เสียส่วนต่างใช่ไหมเสียสิครับอ๋อต้องเสียแล้วครับที่พูดนี่เสียครับเพราะว่าเราค้างค่างวดน้อยๆในเบื้องต้นเนี่ยนะเราค้างค่างวดก็3เดือนบวกกัน30วันก็ค้างค่างวดเนี่ย4เดือนแล้ว4เดือนสมมติเดือนละ10,000ก็40,000วันที่10เดือนหน้า3งวด3เดือนพี่ธรรมรงค์ฟังก่อนนะกรุณาฟังให้ได้สตินะอย่าสวนถามอยู่เรื่อยๆนะเอาครับผมเอาฟังถ้าเราเอารถไปคืนหรือเขามายึดรถเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย4เดือนแน่ๆเลยที่เราจะต้องจ่ายเขาว่าเราผิดสัญญาเขา4เดือนนะนี่ต้องจ่ายเลยนะใช่เพราะผิดสัญญาถามว่าเนี่ยถ้าเขายึดรถหรือรถไปคืนแล้วเขาจะมีค่าส่วนต่างไหมที่ถามเมื่อกี้เนี่ยก็อย่างน้อยก็4งวดอ่ะต้องจ่ายนี่ก้อนที่1ก้อนที่2เวลาเขารถไปขายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ราคา120,000ที่ไปรีไฟแนนซ์มาสมมติมีส่วนต่างอีกเท่าไหร่ตรงนั้นน่ะสมมติว่า120,000นะเราเป็นหนี้เขา120,000นะ120,000เขาไปขายได้100,000หรืออีก20,000นะก็เอา20,000นั้นมาคิดอีกคิดส่วนต่างพี่อีกเห็นไหมมันจะมีส่วนต่างอยู่เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆพี่คิดจะขายดาวสัก30,000ให้มีคนมาซื้ อคนก็อยากได้เพราะรถสภาพดีแต่ปรากฏเขาก็ไม่มีตังค์ผมจึงแนะนำว่าอย่าเอารถไปขายดาวนะถ้าจะคุณจะขายดาวแล้วมีคนมาซื้อต้องไปเปลี่ยนสัญญาที่ไฟแนนซ์ถ้าไม่เปลี่ยนอย่าขายคุณจะเสีย2-1เสียรถให้เขาไปค่ะ2คุณยังต้องจ่ายเงินให้กับไฟแนนซ์อยู่ไม่จ่ายก็ฟ้องมายึดทรัพย์เห็นมั้ยเพราะงั้นอย่าไปขายดาวถ้าขายดาวต้องเปลี่ยนสัญญากับไฟแนนซ์ถ้าไม่เปลี่ยนห้ามกับ2ขายดาวเพื่อนก็ไปเพื่อนอยากได้แต่ไม่มีตังค์มาซื้อดาวพี่นะเปลี่ยนสัญญาไม่ได้ทำยังไงครับวิธีการก็คือให้ไปเลยให้ใครก็ได้บอกใครสนใจรถผมไหมเนี่ยแล้วคุณไปผ่อนต่อนะแต่ต้องเปลี่ยนสัญญาถ้าพอเปลี่ยนสัญญาเสร็จปั๊บก็กลายเป็นสัญญาสมมติผมเป็นคนรับผมก็เปลี่ยนสัญญาเป็นถนอมธรรมรงค์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบธรรมรงค์ก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างได้ไหมได้เพราะว่าเปลี่ยนสัญญาไปแล้วก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่แต่ถ้าเขายึดไปปั๊บมีส่วนต่างเดี๋ยวเขาก็มาฟ้องเอาส่วนต่างอีกนะคะพี่ธรรมรงค์
เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยต้องช่างใจเข้าใจแล้วยังอ่ะเดี๋ยวอย่าถามเข้าใจยังที่พูดเนี่ยเข้าใจแต่นี่พี่อย่างสายวิศกรรมว่าถ้าพี่สมมติมีเพื่อนสนิทว่าว่าเอารถคันนี้เอาไปให้เพื่อนไปแต่เอาตังเนี่ยที่ลุงเนี่ยค้างทวนตังอยู่เนี่ยขอแค่ค้างทวนตังเอาไปจ่ายให้เขาใช่ไหมแล้วก็หารถคันนี้ให้เพื่อนไปเลยครับตอนนี้สมมติเราค้างกี่เดือน3 4เดือนใช่ไหมถามแต่ถามว่าไงจะถามว่าไงสามเดือนก็เดือน7,500 บาทครับเดือนละก็สองมันจะสายอยู่สามหมื่นคุณธรรมรงค์คุณธรรมรงค์ผมตอบพี่แล้วเมื่อกี้พี่ไม่ฟังคำตอบแต่พี่จะเอาแต่พี่ถามให้ผมตอบตามที่พี่ถามผมตอบไปแล้วเมื่อกี้สรุปจบแล้วนะถ้าเขาจะมาเอารถพี่แล้วไปผ่อนอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็ได้แต่ขอให้โอนเปลี่ยนเจ้าหนี้เปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนสัญญาถ้าไม่เปลี่ยนสัญญาอย่าทำคุณจะเสียทั้งรถแล้วก็คุณต้องผ่อนต่อเข้าใจยังครับครับครับผมเพราะเขาทำกันแบบตอนนี้ผมเนี่ยคุณนรอมผมย้ำให้ชัดๆอีกสักคำตอนนี้เพื่อนผมเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนผมผมจะเอาตาเอาให้เพื่อนผมแล้วผมเอาตาของเพื่อนมาเนี่ยเอามาใจใจก้าธรรมรงค์ธรรมรงค์ครับผมธรรมรงค์พี่ธรรมรงค์ครับครับเอาเลยควรเอาเพื่อนเอาตังค์เพื่อนมาเลยเอาตังค์เพื่อนมานะแล้วชวนกันไปที่ไฟแนนซ์แล้วไปเปลี่ยนสัญญาให้เป็นชื่อเพื่อนตามนั้นเลยค่ะโอเคถ้าเขาไม่ไปเปลี่ยนอย่าให้รถเขาไปเด็ดขาดครับผมไม่เช่นนั้นคุณจะถูกไฟแนนซ์ฟ้องเพื่อนก็เอารถไปเพื่อนรถเอารถเข้าสวนยางหายจ้อยไปเลยแล้วเขาก็ไม่ผ่อนชื่อยังเป็นชื่อธรรมรงค์ธรรมรงค์ก็ต้องมาผ่อนต่อรถอยู่ไหนเพื่อนเอาไปแล้วค่ะเอาไหมแบบนั้นไม่เอาเลยนั่นแหละที่พูดที่ตอบอยู่นี้เพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดนะอย่าว่าแต่เพื่อนจะซื้อเลยนะบอกมึงเอาไหมโทษนะมึงเอาไหมรถผ่อนไม่ไหวแล้วเอาไปเอาไหมเอาไปเปลี่ยนสัญญาเลยจากฉันเป็นคุณไปเปลี่ยนเลยแค่นี้คุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่างแต่ถ้าคุณจะขายเขาก็พอจะขายปั๊บเขาก็ไม่ซื้อเขาไม่มีเงินหรือเขาซื้อแต่ยังเขาซื้อแต่ว่าเขายังผ่อนในชื่อของธรรมรงค์เรียบร้อยอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดถ้าเขาติดขัดมาพี่ก็จะซวยต่อถ้าจะซื้อต้องโอนเลยถ้าไม่โอนห้ามทำเด็ดขาดร้อยทั้งร้อยเบี้ยวใช่จำผมไม่เถอะนะคะตามนี้เลยค่ะตามนี้นะไม่ถามแล้วไม่นี่แล้วตอบได้แค่นี้ไม่มีเรื่องอื่นปัญญาผมไม่มีแล้วเอาละไม่คุยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ